สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวเปิดประวัติอดีตพระเอกดังยุค90ไมเคิลภูผาดหลังเสียชีวิตนับเป็นข่าวช็อกที่เกิดขึ้นกับในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากหลังอดีตพระเอกรุ่นใหญ่ลูกครึ่งดังยุค90ไมเคิลภูผาดวัย52ปีได้เสียชีวิตลงเบื้องต้นสันนิษฐานอาจจะเกิดจากการคิดสั้นภายในบ้านหลังป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานานกว่า2ปีและจากการเสียชีวิตของไมเคิลภูผาดหรือมิทเชลชัยโรจน์ภูผาดเบื้องต้นครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและจะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปสำหรับประวัติของไมเคิลภูผาดเป็นลูกครึ่งคุณพ่อเป็นชาวเบลเยียมคุณแม่เป็นคนไทยเป็นพี่ชายของโอลิเวอร์ภูผาดเกิดที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนอายุได้3ปีจึงย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยจนถึงอายุ14ปีจึงไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจโฆษณาจากคริสเชิร์ชประเทศนิวซีแลนด์จากนั้นศึกษาต่อทางด้านถ่ายภาพอีก2ปีที่เมืองเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์ปัจจุบันแต่งงานแล้วมีลูก1คนผลงานในวงการบันเทิงของไมเคิลภูผาดมีผลงานโฆษณาที่สร้างชื่อเป็นงานโฆษณาเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งที่ถ่ายคู่กับศรีนิทราบุญยศักดิ์มีผลงานถ่ายแบบผลงานละครโทรทัศน์เช่นเรื่องมีรายวันคู่รักรังหนาวเป็นต้นส่วนผลงานแสดงภาพยนตร์แสดงเรื่อง303กลัวกล้าอาฆาตรับบทเป็นบาทหลวงวิวัฒน์ทางทีมงาน TRN TV คนอ่านข่าวต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณไมเคิลภูผาดด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึกอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ